จะไปคิดนะครับว่านั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศดีๆจู่ๆมีรถที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาแล้วคือมันจะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนีไม่ทันคุณผู้ชมครับโดนชนกระเด็นเลยไปดูภาพครับนี่คือเหตุการณ์สุดระทึกนะครับรถ Fortuner เสียหลักพุ่งเข้ามาภายในบริษัทสินเชื่อนะครับแห่งที่1นะครับเป็นบริษัทสีฟ้าอ่ะแล้วมันก็จะมีบริษัทสินเชื่ออีกแห่งหนึ่งสีเขียวเนี่ยอยู่ติดกันคือที่แรกเนี่ยคุณผู้ชมครับพนักงานนั่งอยู่มุมขวาไม่ได้โดนอะไรแต่บริษัทที่2เนี่ยที่ตอนหลังเนี่ยรถมันพุ่งทะลุเข้ามาเนี่ยมีพนักงานนั่งอยู่ตรงนั้นถูกชนกระเด็นเลยครับคือเหมือนกับว่าโดนชนแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำโอ้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลขมังจังหวัดพิจิตรครับเมื่อวานช่วงสายๆประมาณ 10 โมงได้จากการตรวจสอบ Facebook ของสมาคมกู้ภัยสันเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับทำให้ทราบว่าก่อนที่รถ Fortuner จะพุ่งเข้าไปในบริษัทสินเชื่อที่ว่านี้ไปเฉียวชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่งบนท้องถนนก็เลยเกิดเสียหลักพุ่งเข้ามานะครับคนเจ็บมี2คนด้วยกันก็คือพนักงานที่อยู่ในบริษัทสินเชื่อขณะเดียวกันคนขับ Fortuner ก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันทั้ง2คนเจ้าที่กู้ชีพก็พาส่งโรงพยาบาลไปแล้วโอ้โหนี่พุ่งเข้ามาทะลุตึกเลยนะครับเห็นไหมจังหวะที่พุ่งเข้ามาเนี่ยตึกแรกเนี่ยพนักงานนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งก็เลยไม่โดนอะไรแต่อีกตึกหนึ่งที่อยู่ติดกันเนี่ยตอนที่รถ Fortuner มันพุ่งทะลุเข้าไปมีพนักงานนั่งอยู่ตรงนั้นไงนะครับเดี๋ยวตำรวจบอกว่าขอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างที่มีคนให้ข้อมูลหรือเปล่าว่ามันมีเหมือนกับว่ารถกระบะอีกคันหนึ่งเนี่ยมาเฉี่ยวกันครับดูดิโอ้โหแรงมากนะทะลุตึกอย่างนี้ได้เลยอะชนแบบไม่แตะเบรกเลย